เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ64นะคะ The writer implies that นะคะ implies that The writer เขาทำไมคะทุกคน imply แปลว่าอะไรเอ่ย imply นะคะคือการบอกอ้อมๆนะคะเป็นการบอกเนาะอะแปลว่าบอกอะทุกคนบอกเป็นในอะทุกคนบอกอ้อมๆนะคะว่าอะไรสักอย่างเนาะช้อยแรกนะคะ after 2 weeks a young artwork can come above the ground หลังจาก2อาทิตย์แล้วเนี่ยเจ้า artwork ที่มันเด็กอยู่ถูกต้องไหมคะ artwork ตัวจิ๋วเนี่ยมันจะสามารถออกจากพื้นดินได้ไม่ใช่ออกจากพื้นดินออกขึ้นมาบนพื้นดินได้ถูกต้องไหมคะ above ก็คือบนถูกต้องไหมมาขึ้นมาบนพื้นดินได้Choice 2. A baby artwork must live underground for a long time. Artwork ที่ยังเป็นเบบี้นะคะที่ยังเป็นทารกอยู่เนี่ยต้องอยู่ใช่ไหมคะ must คือต้องเลยนะทุกคนคำว่าต้องนี่คือจำเป็นถูกต้องไหมคะแสดงความจำเป็นต้องทำอย่างเงี้ยต้องอยู่ underground นะคะต้องอาศัยใต้พื้นดินถูกต้องไหมคะต้องใส่ใต้พื้นดิน for a long time ต้องใส่ใต้พื้นดินนานนะคะ 3. A female artwork can have more than one baby ก็คือเจ้า artwork ตัวเมียเนี่ยสามารถมีลูกได้มากกว่า1ตัวนะคะ more than เนาะมากกว่า Choice C. An artwork cannot live longer than 10 years Artwork cannot นะคะไม่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีเนาะก็คือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า10ปีนั่นเองใช้ 5 artwork can be found anywhere anywhere นี่คืออะไรคะทุกคนที่ไหนก็ได้เลยนะถูกต้องไหมคะสามารถพบเจอได้ที่ไหนก็ได้นะคะเรามาดูกันทุกคนช้อยไหนที่มันถูกต้องนะคะเขาพูดถึงเรื่องเบบี้ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงเบบี้กันไหมคะเจอ female ตรงนี้ใช่ไหมคะ the female gives birth to a youngster แปลว่าอะไรคะทุกคน youngster นี่คือลูกถูกต้องไหม a แปลว่าอะไรคะ a เนี่ยใช้กับเอกพจน์ถูกต้องไหมคะก็คือ1ตัวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยส์3ผิดเนาะ a female artwork can have more than one baby เนี่ยไม่น่าจะใช่ถูกต้องมั้ยคะเพราะว่าเขาบอกว่า give birth to a youngster นะคะก็คือน่าจะเป็นตัวเดียวเนาะใช่ไหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะ for the first fortnight นะคะอันนี้เนี่ยมันจะยากตรงเนี้ยทุกคนถ้าทุกคนแปลคำนี้ไม่ออกนะคะว่ามันคือ2อาทิตย์เนี่ยอาจจะยากนิดนึงเนาะ for the first fortnight นะคะ it remains below ground nursing นะก็คือมันต้องอยู่ใต้พื้นเพื่อ nursing ใช่ไหมคะเพื่อได้รับการดูแลถูกต้องไหมมันยังเด็กเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย must live underground for a long time แบบช้อยส์2เนี่ยผิดถูกต้องไหมคะมันไม่ต้องอยู่long time เนี่ยแค่2อาทิตย์เองทุกคนมันไม่ใช่ a long time ขนาดนั้นถูกต้องป่ะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตรงไหนอีกทุกคน artworks may live for 10 years or more มันสามารถอยู่ใช่ไหมคะอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ย10ปีถูกต้องไหมเอ่ย10ปีหรือ more หรือมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยสี่ก็ตัดเหมือนกันนะคะเพราะมันบอกว่า cannot live longer than 10 years ไม่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีซึ่งเขาบอกว่าได้เนาะ 10 years or more ก็คือ 10 years 10ปีหรือมากกว่านั้นนั่นเองเหลือช้อยส์1กับช้อยส์5แล้วช้อยส์ไหนคะที่มันถูกต้องช้อยส์ไหนเอ่ยข้อ64ช้อยส์1ใช่ไหมคะ after 2 weeks a young artwork can come above the ground เพราะว่าเขาบอกว่า
หลังจาก2 อาทิตย์เขาบอกว่า2 อาทิตย์แรกเนี่ย for the first two for the first fortnight เนี่ย2 อาทิตย์แรกต้องอยู่ใต้พื้นถูกต้องไหมคะแสดงว่าหลังจาก2 อาทิตย์ก็อยู่ใต้พื้นหรือขึ้นมาบนดินก็ได้ถูกต้องไหมคะเขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะว่า2 อาทิตย์แล้วจะขึ้นมาบนดินได้นะเป็นการบอกแบบ imply หรือว่าไหมคะบอกเป็นในเนาะบอกอ้อมๆนะก็คือต้องอยู่ใต้พื้นเนี่ย2 อาทิตย์แต่หลังจากนั้นเนี่ย after 2 weeks หลังจาก2 อาทิตย์เนี่ยมันก็สามารถขึ้นมาได้ถูกต้องปะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่ามันต้องอยู่ใต้พื้นแล้วเนาะก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้นะ ivory can be found anywhere นี่ผิดใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบหาเจอได้ทุกที่ที่ไหนก็หาเจอขนาดนี้นะคะเนาะมันหาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถูกต้องไหมคะมันอยู่ใต้พื้นดินแถมยังออกมาเฉพาะตอนกลางคืนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ can be found anywhere เลยนะคะมันไม่ได้ถูกหาเจอได้ง่ายขนาดนั้นถูกต้องไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ64นะคะมันก็เลยเป็น the writer implies that after 2 weeks a young artwork can come above the ground ก็คือหลังจาก2 อาทิตย์เนี่ยเจ้า artwork ตัวน้อยนะคะสามารถขึ้นมาอยู่บนพื้นดินได้เนาะชัดเจนนะคะตรงนี้นะดูมาจากตรงนี้เนาะเรียบร้อยนะคะข้อ64นะคะคำตอบคือช้อยส์1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ